วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของเรานะครับกับเคยไม่เก่าแต่เราเก่าพ่อเราคือเก่าแก่วันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวตัวละครแต่อย่างใดแต่จะพาไปดูการแข่งขันสุดมันของรายการเชียร์เป็นคัพแมตช์นะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างทีมวิ่งและทีม 4KB นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับผมเป็นแมตช์ที่ไม่ได้แบนลูกกว่าล่างแอดวานและเซนโดล่างแอดวานนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นการเล่นของ2ตัวนี้ในวันนี้เลยครับว่าจะมีความโหดมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูแมตช์แข่งขันนะครับผมเราไปฟักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นอยากเติมเกมแล้วสบายใจเหมือนซากุระงี้ต้องทำไงต้องทำไงล่ะพักไป The Hunt Shop สิครับโอเคครับมาดูการดับตัวก่อนครับโอ้โหทีมวีนะครับเลือกที่จะแบนตัวสกุลหนึ่งล่าง2ก่อนเลยครับผมมาดูฟังโอวีเคแบนตัวครับเป็นการแบนมิยามะสึเท่ากับว่าตัวโกง2ตัวได้หลุดขึ้นมาทันทีครับนะครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับผมทีมวิงเลือกลุกขว่าล่าง2มาทันทีโอ้โหแก้เกมทันทีครับฟังนะครับโอวีเคนะครับรีบขอเซนโดล่าง2ทันทีเลยครับเท่ากับว่าแมตช์นี้เราจะได้เห็นแมตช์หยุดโลกเลยนะครับที่จะเห็นตัวโกง2ตัวมาสู้กันครับผมอีกตัวนึงของทีมโอวีเคเลือกนั่นคืออิเคกามิครับผมมาดูฝั่งนะครับผมทีมวิงครับว่าจะเลือกตัวไหนเป็นตัวที่2ต่อนะครับผมเขาเลือกนะครับผมทากาซากุมานะครับผมแล้วก็จะแบนตัวต่อไปครับผมว่าจะแบนตัวไหนไปดูกันครับผมเขาตัดสินใจแบนนะครับผมฮานากาตะล่าง2ครับผมส่วนทีม 4BK แล้วครับผมเลือกที่จะแบนชิโอซากินะครับผมมาดูการรับตัวของทีมวิ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเลือกตัวอะไรมาแข่งนะครับผมมาลองลุ้นดูโอ้โหเลือกมากิมาเลยครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ลงตัวมากครับผมมีเซนเตอร์มีสมอลฟอร์เวิร์ดแล้วก็มีพอยท์การ์ดนะครับผมส่วนตัวที่3ของทีม 4BK เลือกนั่นคือโอซุมิเหมือนกันครับผมฝั่งของวิ่งจะมีการ์ดจ่ายนะฝั่งของทีม 4BK จะไม่มีการ์ดจ่ายนะครับผมมีสมอลฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็เซนเตอร์ครับผมอีกไม่กี่วิเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันสุดมันได้เลยครับของรายการเชียร์เป็นคัพซีซั่น4แล้วครับผมระหว่างทีม WKB และ4BK ครับผมไปดูกันได้เลยครับผม Let's go มาดูการแข่งขันแมตช์แรกกันได้เลยครับผมระหว่างทีมวิงกับทีม 4BK นะครับผมตัวที่จัมบอลก็คือทากาซากุกับอุโอซุมินะครับผมดูใครว่าใครจะได้นะครับฝั่งของเซนโดได้บอลนะครับผมเซนโดทำไงหลอก2จังหวะถอยหลังชูดไปสเต็ปเร็วมากแล้วก็แม่นจริงๆสมเป็นตัวเทพเลยนะผมฟังของลูกคว่าได้บุกต่อครับผมมากิทำไงหลอกส่งให้ลูกคว่าติดลูกคว่าส่งให้มากิอีกรอบนึงมากิหลอกส่งให้ลูกคว่าแล้วก็จัมชูดลงไปไม่ลงครับผมแต่ทากาซากุยังรีบาร์ได้ส่งให้ลูกคว่าอีกรอบนึงส่งให้มากิอีกมากิหลอกแล้วก็ส่งให้ลูกคว่าหลอกขวาซ้ายแล้วก็ชูดลงไปขนาดโดนรบกวนนะยังถือว่าแม่นขนาดนี้ฝั่งของเซนโดได้บุกบ้างเซนโดล็อกส่งให้อิเคกามิส่งให้เซนโดล่างเงาออกไปแล้วก็ดังแต่โดนทากาซากุบล็อกจนได้นะครับผมมากิตาไปเก็บบอลได้ส่งให้ลูกคว่าจัมชูดหลงหนึ่งครั้งแล้วก็จัมชูดไม่ลงครับผมแต่ทากาซากุยังรีบาร์ได้ส่งให้มากิส่งให้ลูกคว่าแล้วก็ชูดลงไปอีกรอบนึงไม่รู้ว่าลูนจะแน่นขนาดไหนนะขนาดโดนรบกวนยังสุดยอดเลยครับยังชุดลงอิคามิส่งให้แอร์ไม่ลงครับผมอุซุมิรีบาวได้ส่งให้ลูกคว่าเฟดไม่ลงอีกเช่นกันครับผมจูนรีบาวอีกรอบนึงส่งให้โดนลูกคว่าบล็อกไปครับผมไม่ทันจะพูดว่าชุดเลยนะครับผมจับบอลได้ก็ชุดอีกรอบนึงเฟดเอาเวลงไปตามมา4ต่อ4แล้วนะครับผมถือว่าเป็นการแข่งขันที่เร็วมากนะเซนโดนี่ก็เร็วพอตัวอยู่แล้วนะลูกคว่าหลอกก็จำชุดลบกลุ่นแรงแถมไม่ลงครับโอซุมิส่งให้อิคามิส่งให้เซนโดอีกรอบนึงล่างเงาแล้วก็ชูดลงไปไม่ลงเหมือนกันโดนลมกดรุนแรงลงจนได้นึกว่าไม่ลงนะครับผมกระดอนลงจนได้นำแล้วครับฝั่งเซนโด6ต่อ4นะครับผมมากิหลอกส่งให้ลูกคว่าสเต็ปถอยหลังชูดไม่ชูดส่งให้มากิ
ชุดเลยโดนอุซุมิบล็อกครับผมแต่ลูกวายังตามไปเก็บบอลส่งให้มากิอีกรอบนึงมากิโดนอิคามิฉกไปได้ครับผมอิคามิส่งให้ใครส่งให้เซนโดโอ้โหล่างเอา2สเต็ปแต่ก็โดนบล็อกอยู่ได้นะครับผมลูกวายได้บอลโดนบล็อกอีกแล้วสุดมันจริงๆครับยังชูตไม่ลงครับผมเกมไวมากๆภาคจะไม่ทันเลยครับผมอีกครั้งนี้ส่งให้โดนเซนโดตัดบอลไม่ได้ล่างเงาแล้วก็หลอกแต่โดนบล็อกมากี่บล็อกอีกไม่รู้ว่านิ้วคนจะพันขนาดไหนคนที่เล่นนะลูกว่าหลอกชูตไป1รอบรอบนี้สบายหน่อยครับผมมีคนสกรีนให้เลยว่างหน่อยตามมา6ต่อ6แล้วครับผมสุดมันจริงๆครับผมเฟดเอาเวไปของเซนโดเรียบร้อยมันจริงๆภาพแทบไม่ทันภาคแบบลิ้นรัวแล้วตอนนี้มากิหลอกหนึ่งครั้งหลอกให้แล้วก็สุดสวยครับลูกนี้หลอกจะดังแล้วก็เลย์อัพเข้าไปครับลูกว่าของเราโอซุมิได้เปิดบอลส่งให้เคคามิส่งให้เซนโดเซนโดทำไงเซนโดจ้องจ้องมองเฟดเอาเวเรียบร้อยไม่ตามประกบก็เสร็จเซนโดสิครับผมโฟบีเคนำแล้วครับ10ต่อ8เหลืออีก1นาที50วินะครับผมลูกว่าหลอกให้มากิโดนบล็อกชูธรรมดาเลยอัพช้ามากโดนเซนโดบล็อกเลยครับผมอีกามิชู2แต้มไม่ลงครับผมจูนรีบาวได้ส่งให้อีกามิอีกรอบนึงอีกามิส่งให้เซนโดเซนโดทำไงน้องๆมองแบกวายาจะไปชูดโดนมากิบล็อกไว้ครับผมมันจริงๆมันจริงๆโดนอีกามิใช้อันเตะขโมยบอลไปนะครับผมส่งให้เซนโดเซนโดทำไงเฟดโดนลูกว่าบล็อกอีกแล้วครับผมจูนส่งให้เซนโดทำไงอีกรอบนึงแหวกไปแหวกมายาไปส่งให้เฮกามิเฮกามิชูดโดนบล็อกอีกแล้วจะหมดเวลาแล้วต้องชูดเลยครับผมเริ่ม18วิใหม่จูนส่งให้เซนโดเซนโดทำไงหลอกชูดแล้วก็โดนมากี่บล็อกอีกแล้วเฮกามิจับบอลได้ชูดไป1รอบไม่ลงครับผมจูนยังรีบาวได้ผมส่งให้เฮกามิทำไงหลอก1ครั้งส่งให้เซนโดเซนโดทำยังไงครับผมดำดำบองโดนมากี่ฉกไปโดนบล็อกอีกแล้วลูกว่าไม่ทันดังเลยครับผมโอ้โหภาคไม่ทันไวจริงๆมากิทำไงส่งให้ลูกว่าหลอก2สเต็ปทำไงยังไม่ชุดดังลงไปโดนโอซุมิบล็อกอีกมากิทำไงต่อมากิหลอกส่งให้ทากาซากะส่งให้ลูกว่าอีกหลอก2สเต็ปชุดโดนอันติโอซุมิไปอีกรอบนะครับผมมันจริงๆทำไงครับเซนโดได้บอลแล้วหลอกเฟดเอาเวลงไปยังไม่ลงครับลูกกวนรุนแรงครับอิเคมิส่งให้เซนโดอีกรอบนึงอิเคมิว่างอยู่หลอกชุดลงไม่ลงอีกเช่นกันครับผมจูนยังรีบาวได้ส่งให้เซนโดอีกรอบเซนโดหาทางอยู่ครับติดครับผมโดนมากิฉกบอลไปได้ทำไงครับมากิล็อกส่งให้ลูกคว่ารุนแรงอยู่ไม่ลงครับผมทากาซากะรีบาวได้อีกรอบดังโดนบล็อกอีกแล้วนะผมนะช็อตคอกเลยครับผมโอ้โหไม่ไปไหนเลยครับผมจบนะครับผมแมตช์แรกนะครับผมทีม4BK ชนะไปได้นะครับผมที่สกอร์10ต่อ8เลยครับผมดูการแข่งขันระดับมืออาชีพนะครับผมแต่ละวินาทีมีความหมายแล้วก็เล่นยากมากครับต้องตัดสินใจไวๆมากเลยครับถือว่าแมตช์แรกเป็นแมตช์ที่สุดมันครับผมเดี๋ยวเราไปดูแมตช์ต่อไปได้เลยครับผมไป Let's go โอเคครับมาดูการแข่งขันรอบ2กันต่อนะครับผมโดยทีม 4BK จะได้แบนตัวก่อนครับได้เลือกที่จะแบนมิยามัตสึนะครับผมส่วนทีมวิงเลือกที่จะแบนตัวลูกว่าล่าง2ครับผมดูครับรีบขอทันทีครับ 4BK ตัวเซนโดร่าง2ครับเพราะว่าตามเมื่อกี้ก็ป่วนพอดูครับผมส่วนฟังวิงจะเลือกตัวไหนมาครับผมตัวแรกรีบขอมากิมาก่อนเลยครับผมตัวที่2ดูสิครับว่าจะเป็นตัวไหนเลือกที่จะเอาซากุระมิล่าง2มาเลยครับถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าดูอีกแมตช์นึงครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมและเป็นตัวที่บ้านเราอยากจะได้กันเยอะมากซากุระมิล่าง2นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแมตช์ที่เราจะได้ดูแนวทางการเล่นของซากุระมิล่าง2นะครับผมส่วนตัวที่2ทีม 4BK เลือกฮานากาตะล่าง2มานะครับผมแล้วอีกตัวที่จะอยากตัดก็คืออิเคกามินะครับผมตัดมาที่ทีมวิงนะครับผมเลือกตัวแบนตัวที่2ครับดูจะแบนตัวไหนครับผมจะหมดเวลามาแล้วจะหมดเวลาแล้วมาดูครับแบนตัวไหนเอ่ยเลือกที่จะแบนอิเคกามิครับผมถือว่าเป็นตัวป่วนนะดูฝั่ง 4BK จะเอาตัวไหนมารีบเลือกชิโอซากิมาเลยครับผมน่าจะเอามาช่วยเรื่องชูต3แต้มของทีมนะครับผมทีมวิงนะครับผมรีบขอนะครับผมฟูกุจังเลยครับผมหรือฟูกุดะนั่นเองครับถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าดูมาก
ถือว่าเป็นตัวละครหลายตัวที่จะเข้าไทยแล้วคนอยากได้เลยครับทั้งสกุลิงิร่าง2ทั้งฟุกุดะแล้วก็เซนโดร่าง2ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแมตช์ที่2ของทีมวิงแล้วก็ทีม 4BK กันได้เลยครับว่าตานี้ใครจะชนะไปครับผมโอเคครับมาแล้วครับการแข่งขันนะครับแมตช์ที่2ครับจัมบอลเป็นสกุลิงิกับฮานางาตะครับผมดูใครว่าใครจะได้บอล นะครับผมไปฮานางาตะได้บอลส่งให้เซนโดนะครับผมเซนโดของซอนิชิอากิเซนโดได้อีกรอบนึงแล้วก็หลอกดังแต่ไม่ลงครับผมแต่สกุลิงิรีบาวได้ส่งให้มากิมากิส่งให้ฟุกุจังสุดยอดไวมากรับบอลแล้วก็กระโดดชูตอย่างสวยงามครับผมฝั่งของเซนโดได้บอล นะครับผมส่งให้เซนโดทำยังไงหลอกหนึ่งสเต็ปส่งให้ชิโอสกิติดครับผมแต่ยังได้บอลเซนโดทำไงเฟดเอาเวโดนรบกวนไม่ลงครับผมแต่ฮานางาตะยังกระโดดแอร์กับอากาศได้ตามมาแล้วครับผม2ต่อ2ครับผมสกุลิงิเปิดบอลส่งให้มากิหลอกหนึ่งจังหวะแบกส่งให้ฟูกุจังส่งให้มากิอีกรอบนึงส่งให้ฟูกุจังอีกรอบนึงส่งกันไปกันมา2คนไม่ต้องส่งให้ใครแล้วเอ้าหลอกแล้วก็โดนบล็อกจนได้เขาจะเข้าไปเลย์อัพครับผมมากิส่งให้ฟูกุจังหลอกและอัพโดนเซนโดบล็อกอีกรอบซ้อนกันดีมากครับผมส่งให้เซนโดทำไงเซนโดทำไงเฟดเอาเวระยะไกลเข้าไปสวยงามครับผมไม่กันระยะไกลก็เสร็จสิครับ4ต่อ2แล้วนะครับผมฝั่งมากินะครับผมเปิดบอลส่งให้ฟุกุจังส่งให้สกุลิงิบ้างพี่น้องฟุกุจังส่งให้มากิหลอกทำไงโดนบล็อกจนได้เนี่ยไม่เห็นหัวพระเอกของเราครับเซนโดเฟดเอาเวลงไม่ลงครับผมอนังกาตายังแอร์กับอากาศปัดบอลเข้าไปได้นะครับ6ต่อ2และสงสารสกุลงีของเราแล้วแกไม่ได้บอลเลยส่งให้ฟูจังส่งให้มากิยืนเฉยๆออกไปนอกสนามนี่ไหมสกุลงีไม่ต้องเล่นแล้วหลอกชุดไม่ลงครับผมอนังกาตายังรีบาวได้ส่งให้เซนโดครับผมเซนโดหลอกเฟดอเวระยะไกลลงไหมไม่ลงครับผมลงไหมลงจนได้นะครับผมนำแล้ว8ต่อ2ครับผมชนะก็ชนะเลยนะครับแมตช์นี้นะครับผมมากิส่งให้ฟุกุจังส่งให้มากิล็อกฟุกุจังเลย์อัพสูงเข้าไปเรียบร้อยตามมา4ต่อ8เลยครับผมดูว่าจะเป็นแมตช์ของใครชนะไปนะครับผมเซนโดได้บอลล็อกหนึ่งจังหวะทำไงดำมองส่งให้ชิโอสกิชู3แต้มลงไหมครับเรียบร้อย11ต่อ4สิครับอย่าชิโอสกิอย่าปล่อยนะครับมากิล็อกชุดส่งให้ฟุกุจังลองหนึ่งจังหวะแล้วก็เลย์อัพสูงเข้าไปไม่เข้านะครับผมแต่ฮานางาตะยังรีบาร์ได้ส่งให้ชิโอสกิส่งให้เซนโดทำไงส่งให้ชิโอสกิอีกรอบนึงส่งให้เซนโดเปิดท่าไปตายแล้วก็ดังไปสร้างพลังงานแล้วหลอกขึ้นไปดังนั่นเองครับผมมากิทำยังไงมากิหลอกส่งให้ฟุกุจังเหมือนเล่น2คนเลยครับผมโดนพอกจนได้ไม่เห็นว่าสกุลงี้เลยชิโอสกิล็อกส่งให้ฮานางาตะทำไงฮุกระยะไกลไม่ลงครับผมแต่มากิยังรีบาวได้ส่งให้ฟุกุจังทำไงมากิโดนฮานางาตะบล็อกจนได้ผมทำไม่ตายเข้าไปดังโดนบล็อกฟุกุจังบล็อกทำไม่ตายได้สุดจริงๆฟุกุจังส่งให้มากิส่งให้ฟุกุจังทำไงมากิได้ส่งให้ฟุกุจังชูตไปไม่เข้านะครับผมแต่เซนโดรีบาวได้อีกแล้วเซนโบตัดบอลล็อกส่งให้ชิโอสกิลงๆงี้ก็ไม่ลงครับผมสุกุงิได้บอลแล้วเย่มากิล็อกส่งให้โดนบล็อกทุกจังของเราส่งให้นางาตะส่งให้เซนโดครับผมดังไปสวยงามสุดจริงๆสงสารสุกุงิมากเลยครับไม่ค่อยมีบทบาทเลยชุดระยะไกล3แต้มลงไหมเรียบร้อยตามมา7ต่อ15นะครับผมเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับผมคิโอซากิส่งให้เซนโดหลอกจังหวะนี้ถือว่าเดาใจกันแม่นมากหลอกว่าจะดังครับผมสกุลงิรออยู่แล้วครับผมส่งให้คิโอซากิหลอกหนึ่งสเต็ปแล้วก็ชุดลงไปเรียบร้อยไวมากนำ10แต้มนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับผมมากิโดนบล็อกฟุกุจังของเรามากิเก็บบอลได้อยู่หลอกส่งให้โดนบล็อกอีกแล้วยังไม่ทันพูดชูตเลยไวมากเกมเซนโดเก็บบอลได้หลอกหนึ่งจังหวะชูตลงไปโดนฟุกุจังบล็อกอีกแล้วมากิเก็บบอลได้อีกแล้วหลอกส่งให้สกุลิงิอย่างนี้สิส่งให้เขาบ้างแต่ก็ไม่ลงครับสมควรแล้วไม่ส่งให้มากิ
ส่งบอลให้ฟุกุจังทำไม่ตายดังลงไปสวยงามฟุดจริงๆฟุดจริงๆนี่ครับผมชิโอซากิชูสามแต้มน้อยกดรุนแรงไม่ลงครับผมเซนโดรีบาวได้ครับผมดังไปเรียบร้อยเลยห่างแล้วคงมีปัญหาแล้วครับเกมนี้19ต่อ9แล้วครับผมเหลืออีก21วินาทีมากิของเราหลอกให้ฟุกุจังสุดยอดครับผมหลอก2จังหวะครับผมหลอกชูตเข้าไปหลอกเลย์อัพชะงัก1จังหวะแล้วก็เลย์อัพเข้าไปนะครับผมเซนโดเราทำยังไงหลอกชูตเฟดอเวย์เลยเดอร์ฟูจังเราบล็อกไปได้เป็นตัวที่แบบสุดจริงๆนะฟุกุจังเนี่ยสกุลงี้ชูตลงทันทีน้ำลายเหนียวมาเลยภาคไปนี่ครับโอ้โหไม่ได้พักคอเลย4วิสุดท้าย3 2 1 0เรียบร้อยครับผมทีม 4BK เก็บใช้ชนะไปอีก1แมตช์ครับผมโอเคครับมาดูการแข่งขันกันต่อนะครับเป็นการแข่งขันแบบ3แมตช์รวดไม่มี2ใน3ครับต้องขออภัยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะได้ดูการแข่งขันมันๆต่อนะครับผมแข่ง3รอบรวดเลยนะครับนับเอาการชนะที่มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะนะผมโดยฝั่งของทีม 4BK เลือกที่จะแบนมิยามาสึส่วนฝั่งของทีมนะครับผมวิงเลือกที่จะแบนสุกุนิล่าง2นะครับผมแบนทุกรอบเลยมิยามาสึนะครับผมไม่รู้ว่ามันเก่งอะไรมากมายถึงได้แบนกันตลอดนะครับผมทีมของวิงเลือกลูกคว่าล่าง2มาครับผมส่วนทีมของทีม 4BK เลือกเซนโดล่าง2แล้วก็ทากาซะโกะมาครับผมแล้วก็ทีมของวิงเลือกมากิมาครับอีกตัวหนึ่งแล้วเลือกที่จะแบนตัวต่อไปไปดูครับว่าจะแบนตัวอะไรกันนะผมเลือกที่จะแบนไอเคกามินะครับผมตัวปวดพอสมควรเลยครับผมส่วนทีม 4BK เลือกที่จะแบนอะไรครับผมเหลืออีก6วิมาลุ้นดูว่าเขาจะแบนอะไรเลือกที่จะแบนอีโอซุมิครับผมว่ารีบาวได้ดีเลยเกินตากันก่อนนี้ครับผมส่วนทีมวิงครับผมเลือกเซตเตอร์มาเป็นฮากาซากะล่าง2นะครับผมไม่ใช่สิฮานากาตะล่าง2ครับผมฮากาซากะมันทีมอีกฝั่งแล้วส่วนทีม 4BK เลือกชิโอซากิมานั่นเองครับผมแมตช์สุดท้ายแล้วนะผมดูซิว่าทีมวิงเนี่ยจะขอล้างอายล้างตาขอชนะสักแมตช์ได้ไหมครับผมไปติดตามรับชมแมตช์สุดท้ายกันได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูการแข่งขันรอบสุดท้ายได้เลยครับรอบที่3แล้วมาเป็นกำลังใจให้กับทีมวิงขอให้ได้ชัยชนะสักแมตช์นะครับผมฮานากาตะกับฮาซาโกะจำบอลกันครับผมเป็นฝั่งของเซนโดได้บอลครับผมส่งให้ชิโอซากิเซนโดทำไงรอให้เซนเตอร์มาสกีแล้วก็เฟดเอาเวย์โดนลบกวนอยู่ดีครับผมฮานากาตะรีบาวได้ส่งให้ลูกว่าลูกว่าส่งให้มากิหลอกกระโดดชุดให้ลูกว่าหลอกเหมือนกันกระโดดชุดแต่ไม่ชุดให้มากิลุงโลกเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับผมอย่าปล่อยให้ว่างกันเลยครับผมแมตช์ระดับนี้แล้วนะครับผมอาซากะส่งให้เซนโดให้เซนเตอร์มาสกีอีกแล้วแล้วก็กระโดดชุดลงไปเลย์อัพหลอกสวยงามมากๆจังหวะนี้นะครับตามมา 2-2 แล้วครับผมส่งให้มากิทำไงส่งให้ลูกว่ายทีนึงหลอกอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็เลยอัพสูงเข้าไปสวยงามจริงๆครับผมนำ4แล้วจะชนะไหมครับตานี้เป็นกำลังใจให้นะครับผมเซนโดทำไงเซนโดหลอกเลยอัพเข้าไปสวยงามไม่ลงครับผมแต่หาสักยังได้โดนบล็อกอีกรอบเซนโดมากิได้บอลแล้วครับผมหลอกให้ลูกว่าเฟดเข้าไประยะไกลโดนรบกวนรุนแรงครับไม่ลงแต่กาสโกยังได้บอลส่งให้เซนโดเฟดไปอีกรอบหนึ่ง4ต่อ4แล้วดูฝั่งของทีมนะครับผม 4BK นี่เขาชิวๆนะเพราะว่าเขาชนะไปแล้วนะครับผมเขาก็ไม่ค่อยซักเท่าไหร่แต่ทีมวิงเนี่ยต้องการชนะเพื่อกู้ศักดิ์ศรีเลยครับนัดนี้โอ้โหทากาซากะได้โดนตัดบอลครับผมชิโอซากิส่งให้เซนโดทำไงเซนโดส่งให้ชิโอซากิชูสามแต้มไม่มีชูนะผมทากาซากะส่งให้เซนโดทำไงจะโดนหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็เลย์อัพเข้าไปสวยงามสร้างล่างแย่แล้วก็เดบิลคัตอีกรอบนึงอะไรจะสุดยอดปานนั้นถือเป็นบุญตาเลยครับผมก่อนจะเข้าไทยอีกนานเลยหลอกชุดให้มากี่ครับลูกคว่าหลอกให้ลูกคว่าอีกรอบนึงแล้วก็กับหลังดังกับหลังเลย์อัพไม่ลงครับผมโดนฝั่งเขาได้บอลแล้วเซนโดฝั่งเซนโดได้บอลส่งให้ชิโอซากิส่งให้ส่งให้เซนโดชุดไปสวยงามครับผมซาลังเงาหลอกมาแล้วก็มารับบอลแล้วก็เฟดเอาเวเข้าไปอย่างสวยงามครับผมมากิส่งให้ลูกว่าชุดลงไปโล่งๆ6ต่อ8แล้วครับผมฝั่งเซนโดได้บุกอีกรอบหนึ่งชิโอซากิส่งให้เซนโดทำไงซาลังหลอกมารับบอลแหวกหนึ่งรอบ
ไม่ทำอะไรส่งให้เชโอซากิส่งให้เซโนอีกรอบนึงเซนโดดมดมมองมองโดนประกบ2ทำไงทำไงชูตไปไม่ลงแน่นอนรบกวนจังหวะโชคดีมากครับผมโดนรบกวนแบบรุนแรงแต่ก็ยังกระเด้งลงอยู่ครับผม6ต่อ10แล้วมากิหลอกให้ลูกว่าลูกว่าหลอกให้มากิอีกรอบนึงมากิทำไงแวกๆๆให้ทำไงฮานากาตะส่งให้มากิอีกรอบนึงส่งให้ลูกว่าลูกว่าจะดังโดนบล็อกครับผมฮานากาตะยังโดดบล็อกอีกรอบนึงหมดช็อตค็อกเลยครับผมเกมแบบนี้ถือว่าสุดมันจริงครับทุกวินาทีเนี่ยตัดสินใจกันได้ไวโคตรเลยครับผมเนี่ยทีมของ 4BK เขาชิวๆแล้วครับผมเขาชนะไปแล้วครับผมคิโอซากิส่งให้ล่างแยกของเซนโดเซนโดทำไงคิโอซากิชูด3แต้มเรียบร้อย13ต่อ6แล้วนะครับผมมากิหลอกให้ลูกเขาว่าหลอกอีกรอบส่งให้มากิอีกรอบนึงกระเด้งโดนบล็อก2จังหวะจังหวะที่2มารออยู่แล้วเซนโดมากิส่งให้โดนบล็อกไม่ทันจะพูดชูดเลยฮานากาตะโดนบล็อกอีกแล้วเซนโดทำไงสร้างลักหลอกวนไปวนมาวนไปวนมาชิโอซากิส่งให้ฮากาซากะทำไงพุกลงไปเรียบร้อย15ต่อ6แล้วครับห่างไปแล้วครับผมน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเป็นการน่าจะเป็นการเก็บชัยชนะรอบที่3นะครับผมของทีม 4BK นะครับผมโดนบล็อกครับผมฮานากาตะลูกว่าเรียบไม่เรียบร้อยครับผมแต่ยังได้บอลอยู่ชิโอซากิส่งให้ลูกว่าหลอกหนึ่งจังหวะติดนะครับผมต้องรีบส่งนะครับชิโอซากิได้บอลทำไงครับผมส่งให้เซนโดเซนโดสร้างล่างหลอกมาแล้วบอลแล้วก็เฟดระยะไกลเรียบร้อยครับสวยงามจังหวะนี้ครับผมต้องยกให้กับตัวนะครับผมเซนโดร่าง2ที่เขาจับมาเล่นนะครับถือว่าช่ำมากเลยครับผมสร้างประโยชน์ต่อทีมได้บล็อกอีกแล้วพูดไม่ทันขาดคำทั้งบล็อกทั้งยิงทั้งจ่ายสุดจริงๆล่างนี้เซนโดล่าง2โดนบล็อกหูกี่คนไม่รู้ครับเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกว่าที่บล็อกได้เขาชิโอซากิถอยหลังชูตเรียบร้อยลงไปครับผมนี่ครับก๊อปปี้ทาชุดของชิโอซากิเลยเมื่อกี้ครับผมมากิได้บอลส่งออกข้างนอกก่อนลูกเขาว่าล็อกเลย์อัพสูงแต่โดนบล็อกครับผมชิโอซากิเก็บบอลได้ทำไงชิโอซากิหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็โดดชูตลงไหมเรียบร้อยลงครับหางแล้วครับ11แต้มไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ครับแมตช์นี้ก็อีก16วินาทีครับผมทำไงโดนบล็อกครับผมคงจะชิลกันแล้วครับผมลงไป12ต่อ8นะครับผมกลายเป็นว่าเล่นกดดันตัวเองไปจนพลาดบ่อยเลยครับทีมวิงนะครับผมขอแมตช์สุดท้ายได้ไหมลูกสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วผมจบการแข่งขันไปครับผมกับทีม 4BK นะครับผมชนะไปทั้ง3แมตช์เลยครับเป็น3ต่อ0เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปเลยครับว่าแมตช์นี้คู่หยุดโลกแมตช์นี้ระหว่างทีมวิงกับทีม 4BK เป็นยังไงครับผมไปติดตามการสรุปท้ายคลิปเลยครับไป Let's goโอเคครับมาสรุปท้ายคลิปเลยครับกับรายการการแข่งขันนะครับผมแชมเปี้ยนคัพซีซั่น4นะครับระหว่างทีมวิงแล้วก็ทีม 4BK นี่ขนาดรอบแรกนะครับผมยังมันหยดติ๋งขนาดนี้โอ้โหผัดกันบุกผัดกันรับผัดกันบล็อกผัดกันชูตไม่ได้แบบกระพริบตาเลยทีเดียวครับผมชนะกันแค่เสี้ยววิจริงๆครับวัดกันที่ความแม่นยำความแน่นอนและการผิดพลาดที่น้อยที่สุดนั่นเองครับผมดูการแข่งขันของคู่นี้แล้วนะครับโอ้โหสูสีกันมากจริงๆที่ดู3แมตช์ที่ผ่านมานะครับผมแต่ที่ชนะกันได้นะครับผมเพราะว่าการผิดพลาดที่เกิดขึ้นของทีมแค่นั้นเองแต่ต้องชมผู้เล่นของทีมนะครับผม 4KB เลยครับผมที่ชื่อพิงค์นะครับผมที่เล่นตัวลุกได้อย่างสุดยอดจริงๆครับผมเล่นเซนโดล่าง2ถึง2ตาแล้วก็เล่นลุกว่าตา1เท่ากับว่าเขาสามารถเล่นตัวใดก็ได้ที่เป็นตัวลุกของทีมนั่นเองนะครับผมนี่ครับทั้ง2ทีมเนี่ยใครที่ทำแต้มนะครับผมได้แม่นยำที่สุดเนี่ยคนนั้นเนี่ยได้เปรียบแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยผิดพลาดมากที่สุดแค่นั้นเองครับผมถือว่าเป็นการแข่งขันที่สุดยอดสุดมันจริงๆครับผมโอเคครับท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปครับกับรายการไฮไลท์การแข่งขันนะครับผมแชมเปี้ยนคัพซีซั่น4นั่นเองครับอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม EP หน้าผมจะได้นำไฮไลท์การแข่งขันสุดมันอย่างนี้มาให้ชมกันอีกนะครับในรอบต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับผมวันนี้เก๋าเกมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายBye.
ย